สวัสดีค่ะเขื่อนนะคะเขื่อนน่ะหิวข้าวมากแล้วก็วันนี้เขื่อนอยากกินหมูกระทะจังเลยค่ะแต่เขื่อนว่านะวันนี้ทำคอนเทนต์กินหมูกระทะดีกว่าค่ะแต่ว่าเขื่อนขอโทรสั่งหมูกระทะก่อนนะคะฮัลโหลครับอยากร้านหมูกระทะยังไม่เปิดประตูเลยทำไมเข้ามาเองได้นะคะทางเราบริการเร็วเลยยังไม่มีชื่ออ่ะเขื่อนโคโมโคโมเขื่อนหรือชื่อสุกัดโนบิตะนะครับก็ต้องเป็นเรื่องอีกทีนึงวันนี้คอนเซ็ปต์เหมือนเดิม #support local business นะครับก็เป็นการเอาหมูกระทะมากินที่บ้านนะครับเป็นร้านของคุณเปิ้ลนะครับก็มีการส่งถึงเรื่อยถึงบ้านหรือว่าใครที่อยากโซเชียลดิสแตนซ์กับพวกเรา2คนนะครับก็สามารถไปร้านที่ร้านมาได้แล้วก็มาจำข้าวเตาได้ครับผมครับผมก่อนอื่นเราไปจุดเตาดีกว่าได้โจทย์แรกประมาณนั้นทั้งหมดของการสบายพ่อเนี่ยเราต้องจุดเตาถ่านเองเคยจุดเตาถ่านไหมชีวิตนี้เคยอ่ะพอวันนั้นพี่พงศ์ครับมีไฟใช้ก็ไหนใช้ได้เปล่าได้เนี่ยจุดตัวแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยระหว่างที่พี่พงศ์อยู่กับเท่าทุลีของเรานะครับเขินก็ยังคงพยายามจุดอันนี้อยู่ตัวนั้นตาแล้วFire มากันนี้ละเมฆไหม Fire ประชาชนนานร้อนไปเดี๋ยวนะไม่มีที่คีบเหรอไม่มีขาแล้วก็ใช้มือเพราะว่าพวกเราต้องซ้อมวันที่เราตกลงไปเฮ้ยมันต้องมีอะไรรู้ป่ะพี่ผัดอ่ะใช่ผัดได้ป่ะมันทำไปคิดเหมือนกันเลยอ่ะคือกินหมูกระทะที่ร้านเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราโซเชียลดิสแตนซ์สูงนะใช่ครับได้รับก็อย่างนี้นะครับนะครับทำที่บ้านเองเขาดูสิครับว่าลำบากแค่ไหนครับกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆกอดกันหน่อยได้ไหมให้วันเวลาเก่าๆเอางี้ดีกว่าแบบนักที่การเขื่อนพักให้ที่ทั้งหมดจัดการทำตัวอย่างก็ได้เห็นไหมครับเป็นกิฟต์ก็เป็นสุดท้ายก็เป็นกิฟต์ไม่เยอะดูแลง่ายทำสิบบำบัดก็ได้แต่งงานสีก็ได้เห็นไหมคะพี่เขื่อนพี่ขโมยสดอยู่นะคะสนใจคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะถามตัวได้นะคะสวัสดีค่ะเป็น gender fluid ก็จุดไฟไปนะครับเป็นผู้ชายก็มาจัดจานอาหารนะคะแต่จริงๆแล้วที่เหมือนที่เราคุยกันตลอดทั้งหมดเพศไม่มีหน้าที่ถูกไหมคะเพศไหนก็ทำอะไรก็ได้ถูกไหมคะใช่ตรวจไฟหน่อยว่าเกิดทำดีไหมโอเคต้องเริ่มจากมันหมูก่อนขอพูดจริงนะครับพวกเรา support local business นะครับวันนี้พวกเราจ่ายเงินเองสั่งมาจากร้านหมูกระทะคุณเติ้ลนะครับเขาก็มี delivery ส่งมาที่บ้านหรือว่าขับไปรับเองที่บ้านก็ได้นะครับไม่มีการ social distancing ณวันนี้นะครับแต่พวกเราเนี่ยเลือกที่จะ social distance เองเพื่อเป็น socialซื้อ450มา2เซตที่อย่างที่เห็นนะคะมีเนื้อเบคอนมีมันหมูมีผักมีไข่นะครับ มีกุ้งตับมีปลาหมึกมีกรอบมีหนวดหมึกนะครับมีเครื่องในค่ะน้ำจิ้มมี2แบบวันนี้น้ำจิ้มมี2แบบอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบเปรี้ยวๆซีฟู้ดป่ะใช่อันนี้นะครับเป็นแบบเปรี้ยวเผ็ดอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มสุกี้ป่ะคิดเหมือนกันใช่เผ็ดหลายคนเนี่ยจะเห็นว่าพี่แขกกับพี่โชโมไปกินบ่อยถามว่าพี่แอมได้กินไหมพี่แอมได้กินครับแต่ว่าเราจะเหมือนถ่ายเก็บให้ครบก่อนเนาะแล้วก็พี่แอมเนี่ยมากินตอนจบครับแล้วใครจ่ายตังค์ตอนจบแล้วแต่ แล้วแต่โดนฟาดเบคอนนะครับขอกินไม่เผ็ดก่อนละกันเครื่องกับขโมกแอบไปกินแบบยำมากินเผ็ดมาแล้วเปรี้ยวมาหวานตามครับหอมงามากแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปต้องเขื่อนทานไหวอันนี้สำหรับเขื่อนเขื่อนว่าหมูสดแต่เขื่อนเป็นคนไม่ค่อยทานเค็มสำหรับเขื่อนนะเค็มไปนิดนึงแต่ว่าเขื่อนว่าถ้าเกิดกินกับน้ำซุปกินกับเส้นกินกับข้าวจะพอดีขึ้นครับโดยรวมคือความสะอาดชิ้นใหญ่ความเด้งของหมูน้ำจิ้มคืออร่อยมากครับสำหรับเขื่อนเดี๋ยวพี่ต้องหมดลองกินต้องรอสุกก่อนสุกไม่ทันพอชิ้นที่สุกไปมันไปอยู่ไหนหมดอ่ะกินไม่เยอะดูแลง่ายเบคอนพ่อหมอเคยดูหนังเรื่อง Matrix เปล่าเคย Will you take the blue pill or the red pill I take the น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยไหม
เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นอะไรที่แบบกินกับไม่ต้องซีฟู้ดก็ได้จริงมันเข้ามากอยู่เมืองไทยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดกินได้กับทุกอย่างยกเว้นผลไม้ควรเรียกว่าน้ำจิ้มทุกอย่างนะน้ำจิ้มทุกอย่างน้ำจิ้มแซ่บแซ่บบออืมน้ำจิ้มอร่อยจริงปลาหมึกดีมากเนื้อหมูเขาก็สดนะครับสดมากเลยอะเราพูดกันมันตามตรงเลยเซตละ450เนี่ยเขินไม่ได้อยู่ไทยนานถือว่าแพงหรือถูกคะมันมีบางที่ที่แบบชาบูแบบบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยมันก็หัวละประมาณแบบ400 500แหละหัวละใช่ไหมใช่เข้าใจละถ้าเกิดกินอย่างเงี้ยกินหมดอยู่แล้วแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเข้าใจแล้วก็คือไม่เวสต์ฟู้ดด้วยไม่เป็นฟู้ดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้น้อยไปนะรู้สึกว่าเป็นปริมาณที่แบบพอดีแล้วก็เหมาะสมกับราคาก็เรากินกันวันนี้เรากินกัน3คนถูกไหมเขินขโมยแอมถ้า900ก็ตกประมาณ300บาทก็โอเคนะแล้วใครจ่ายตังค์นั้นจบแล้วแต่ให้เยอะนะจริงๆให้เยอะหมูอะไรเงี้ยเยอะมากที่นั่งแบบไม่สบายนี่ไม่ใช่อะไรนะครับโทรมาบอกว่าโป๊ะวันนี้ไม่ได้กินหมูกระทะนานมากเลยเหมือนกันเคยเพิ่งไปกินกับมิกซี่มาไงล่าสุดกินตับนะครับมีธาตุเด็กกับวิตามิน A ถ้าเกิดมั่วฝาก Nutrition Mix มาบอกเลยครับว่าเขินมั่วนะครับมั่วครับสำหรับใครที่ซื้อหมูกระทะมากินที่บ้านเวลาปิ้งหมูเนี่ยดูดีๆนะครับให้มันสุกถ้าดูดีให้หมูสุกแล้วถ้าเกิดดูไม่ดีอ่ะฉันดูไม่ดีดูไม่ดีใช่ไหมนะครับไปฟังได้นะครับในลิงก์นี้ครับ จริงๆเพลงพวกเราก็เอาหากินได้อยู่เหมือนกันนะกุ้งปิ้งพร้อมหัวนะครับหลายคนเห็นที่คลิปอื่นนะครับมีคนกินกุ้งกินทั้งหัวกินทั้งหางนะครับเพราะว่าที่บ้านอ่ะเด็กๆแม่บอกว่าแคลเซียมมันเยอะก็ติดนิสัยกินหางกันจนไม่มีก็มีแต่ว่าติดคอไงไม่ต้องแปลกเลยครับกุ้งก็สดครับถึงแม้ว่าก็ทุกอย่างสดนะเนาะทุกอย่างสดเลยเกิดต้องกินผักนะรู้อีกโอ้ยนานๆทีเขาหมดจักระเตือนอะไรผักบุ้งที่โดนแล้วมันคันๆปะแต่มันบุ้งอร่อยซุปเหมือนยิ่งทำมันจะยิ่งแบบรสชาติอร่อยอย่างที่เห็นนะครับเราก็กินกันอร่อยมากนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับขอตัวไปกินก่อนแล้วกันขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนจบครับกินหมดจริงอะไรจริงนะครับไฟหมดก่อนอาหารแต่เราพวกเราหมดไฟหรือยังไม่กินน็อตแอทเทสแอนด์โฮมทำน้ำทั้งน้ำทั้งน้ำอย่าเพิ่งน้ำใช้ตะเกียบที่ไม่ใช้แล้วอ่ะคีบชาร์โก้ให้มันทับไปตรงไฟอ่ะชาร์โก้ภาษาไทยคืออะไรต้องบอกก่อนไหมครับไม่ไม่ได้ข้างล่างไม่ได้ข้างล่างเมื่อกี้ก็มีเหตุร้ายนิดหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เกิดมีสติทั้งหมดมีสติไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างอยู่ในการควบคุมค่ะก็อย่างที่เห็นว่าเรากินกันหมดแน่นอนในการเติมถ่านด้วยจะมาอัปเดตอีกทีนะครับว่าหมดแค่ไหนเย้โอเคครับตอนนี้ก็คือหมดแล้วนะครับเหลืออันนี้ปิ้งอยู่ซึ่งกินต่อแน่นอนครับแต่อยากปิดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึกครับวันนี้นะครับสำหรับหมูกระทะคุณเปิ้ลสำหรับเขื่อนเขื่อนถือว่าสะอาดวัตถุดิบสดครับผมราคากำลังดีสำหรับเขื่อนคือเค็มไปนิดนึงน้ำจิ้มแซ่บมากเลยครับให้4ดาวลูกไก่ขึ้นจาก5ครับผมก็ให้เท่ากันละกันมองว่ามันเป็นอาหารที่ทุกคนกินได้ถูกต้องแล้วมันกินกับครอบครัวก็น่าจะดีแล้วก็กินกับเพื่อนๆก็คงแบบรู้สึกอบอุ่นด้วยแล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยอยู่แล้วน่าจะคุ้นเคยกับปากทุกคนอยู่แล้วครับอย่างที่พี่โทมอธิบายอ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษคือ relatable คือแบบเข้าถึงได้ทุกคนทุกคนกินแล้วสามารถ relate ได้ว่าเออเคยกินแล้วประสบการณ์มันเป็นประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นการทัชแท็ก support local business ที่อร่อยมากเลยนะครับวันนี้อร่อยมีการจุดไฟเองในครั้งแรกอาจจะมีไฟเยอะอลังติดขึ้นหน่อยแต่ไม่เป็นไรพวกเรามีสติบ้างไม่มีบ้างครับผมถือว่าโอเคเลยวันนี้ก่อนจากกันนะครับช่วงนี้นะครับอาจจะมีเคสโควิดเยอะขึ้นหน่อยคืออยากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองใส่หน้ากากล้างมือ20นาทีนะครับครับก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีนะครับล้างมือบ่อยๆพกแอลกอฮอล์ไปทุกที่นะครับแล้วก็อย่าลืมโซเชียลดิสแตนซ์นะครับมือนี้ก็สรุปว่าอร่อยมากครับ local business นะครับใครที่สนใจให้พวกเรารีวิวอาหารหรือกินอะไรนะครับก็ติดต่อเขื่อนมาได้นะครับทางนี้เลยครับใช่ครับอย่าลืมนะครับว่าการ support local business หรือการ support business ชุมชนนะครับจะให้เงินหรือเศรษฐกิจที่ดีครับผมครับวันนี้พวกเรา2คนนะครับขอตัวกันก่อนให้พี่โทโมปิดกล้องเลยไปบ๊ายบายเออโทโมตอกไข่ยังไงให้ไข่แดงอ่ะไม่แตกอ่ะเคิร์นบอกคาราคาแดงถ้าแตกอ่ะค่ะต้องแนะนำให้ควรตอบกับพื้นเรียบเพราะว่าถ้าตอบกับขอบหรือว่าอะไรที่เป็นคมอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้เปลือกไข่เข้าไปในตัวเข้าใจแล้วตอบพื้นเรียบใช่ไหมใช่ใช่